สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครๆก็เข้าครัวยังคงอยู่ในกลิ่นอายของอาหารสไตล์เม็กซิกันนะครับผมเป็นเม็กซิกันพันทางนิดนึงนะครับให้มันง่ายกับทุกๆคนนะครับกับใครๆก็เข้าครัวดังนั้นอย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะครับที่ผมจะทำวันนี้นะครับเป็นตัวคลาสสิกเลยอาหารสุดอร่อยจานนึงของเม็กซิกันนั่นคือทาโก้เนื้อนะครับบีฟทาโก้นั่นเองส่วนผสมมีอะไรกันบ้างสูตรนี้มาดูกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับคือทาโก้เชลหรือว่าแผ่นทาโก้นั่นเองมันจะเป็นแบบกรอบมาเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปอุ่นในเตาอบของเรานะครับสูตรนี้ง่ายๆคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์ทั่วไปนะครับนี่คือเนื้อบดนะครับติดมันนิดนึงจะอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นผักคอสนะครับเอามาสไลด์เราให้มันมีคุณค่าทางอาหารหน่อยนะฮะทาโก้ของเราไม่ใช่มีแต่เนื้อกับแป้งนะครับนี่คือคูมินหรือว่ายี่หร่านั่นเองนะครับต่อมาคือผมจะเรียกมันว่าผงทาโก้แล้วกันจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบเครื่องเทศผสมกับพวกปาปริก้ามีแบบกระเทียมสับลงไปปนแห้งนะฮะมันก็จะง่ายในการทำสูตรบ้านๆของเรานะครับอันนี้ตัวเพิ่มรสเลยคุณผู้ชมเป็นเม็กซิกันเชดดาร์ชีสนะครับมันจะได้กลิ่นได้รสสัมผัสที่อร่อยมากนะครับอันนี้เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่ครีมไม่ใช่โยเกิร์ตนะครับมันคือครีมเปรี้ยวซาวครีมนะครับเอ๊ะมันก็ครีมนี่วะมันคือซาวครีมนะคุณผู้ชมอาหารเม็กซิกันส่วนใหญ่จะทานคู่กับพวกซาวครีมนะครับก็เมนูนี้เราก็จะใส่ไปด้วยนะครับตัวต่อมาอันนี้ก็ตัวไฮไลท์ของพวกอาหารเม็กซิกันทั่วไปนั่นคือคลาสสิกซอสซ่านะครับมันก็จะเสิร์ฟคู่กันไปให้รสชาติแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลงเตากันเลยนะครับแต่ระหว่างที่เราจะลงเตาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าทาโก้เชลไปอุ่นในเตาอบนะครับเราไปวอร์มมันแค่พอร้อนๆพอคุณผู้ชมก็เตาอบผมก็ตั้งไปประมาณนี่ผมตั้งแรงมาหน่อยโอเคให้มันสัก160-150นะฮะแต่ละเตาไม่เท่ากันไปสัก5นาทีให้มันพออุ่นๆร้อนๆระหว่างนี้กระทะผมร้อนแล้วนะครับเอาดับเลยโอเคถ้าร้อนแล้วผมลงน้ำมันนะครับผมใช้น้ำมันมะกอกพอหอมๆนะครับโอเคว้าวเมื่อกระทะมันร้อนนะครับผมก็รีบเอาลงเร็วเพราะน้ำมันมะกอกมันค่อนข้างเซนซิทีฟโอเคผัดเนื้อให้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำไม่ใช่อันนั้นไม่นะฮะให้เริ่มเป็นสีน้ำตาลทองสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงรสกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมหรี่ไฟลงมาแล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วผมก็จะเริ่มปรุงรสนะครับลงเจ้าของปรุงรสทาโก้ที่ผมบอกครับมีปาปริก้าปนกับพวกกระเทียมสับมีกลิ่นเครื่องเทศนะฮะมีคูมินเนี่ยผมลงคูมินเพิ่มด้วยคูมินหรือว่ายี่หร่าผมต้องพูดคือผมติดพูดภาษาอังกฤษในเครื่องปรุงบางอย่างก็ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมผมก็จะพยายามพูดภาษาไทยคู่ไปด้วยนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพอเราเริ่มผัดไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะลงน้ำเปล่านะครับหรือว่าน้ำสต๊อกก็ได้ผมมีน้ำสต๊อกผมใช้น้ำสต๊อกลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผัดให้เขาแห้งงวดนะครับขั้นตอนนี้กลิ่นดีมากเลยคุณผู้ชมผมจะลงเกลือนิดหน่อยพริกไทยดำกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมโอเคจะผัดเร็วๆนะฮะพยายามร่อนให้มันความชื้นของเนื้อไม่เสียไปนะครับผมแอบชิมหน่อยโอเคกำลังดีอย่าให้เค็มมากคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราใส่ชีสนะครับผมโอเคผมพอละประมาณนี้พอโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอาแผ่นทาโก้เชลของผมออกมาจากเตาอบแล้วนะครับกำลังอุ่นๆร้อนๆเลยนะครับกำลังดีนะครับเนื้อของเราก็พร้อมแล้วด้วยคุณผู้ชมจัดการเลยนะครับปักลงมาคุณผู้ชมอันนี้เกี่ยวๆให้มันนิดนึงอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ
ผมอีกหน่อยนึงผมชอบทานเนื้อค่อนข้างเห็นใจคนที่ไม่ค่อยทานเนื้อนะครับเพราะว่าอาหารหลายๆตัวของต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่ใช่เนื้อแล้วมันไม่ใช่อ่ะคุณผู้ชมนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันโอเคอันนี้นะครับเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตามด้วยซอสนะครับลงผักให้ดูมีอะไรนิดนึงให้ดูแบบจานเลอะๆไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เม็กซิกันแท้ๆต้องเคอะๆนิดนึงคุณผู้ชมนะอันนี้พูดจริงๆนะมันจะแบบผมไม่รู้ดิมันทั้งที่มันดูแบบไม่ได้เนี๊ยบแต่ว่ามันดูแบบน่าทานมากเลยคุณผู้ชมอ่ะต่อไปคืออะไรต่อไปผมจะลงซาวครีมคุณผู้ชมซาวครีมขยี้นิดนึงครับซาวครีมเราจะใช้เพราะมันจะเกาะตัวแข็งค่อนข้างเร็วนะครับงั้นตักมาแล้วก็โปะนี่คุณผู้ชมโปะมันดื้อๆอย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นชีสครับชีสลงไปเห็นได้ยังโอ้ยน่ากินโว้ยโอเคนี่หน้าตาอย่างนี้อีกชิ้นหนึ่งทำเหมือนกันคุณผู้ชมอย่าไปกลัวโทษนะผมดิบเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้ชมไอ้อันนี้มันชักจะไม่รักดีละเดี๋ยวเขย่าลงไปหน่อยเคเตะเกยหน่อยนานไปไหมเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมนี้ก็แล้วแต่ใจชอบเลยครับฟึบโอเคครับคุณผู้ชมประมาณนี้นี่ผมจะวางเกยๆกันนะเดี๋ยวทีนี้เราก็ต้องทำความสะอาดจานนิดนึงคุณผู้ชมดูไม่จืดเลยผมมีกุคาเมเล่ที่แอบทำเอาไว้นะคุณผู้ชมแอบทำยังไงคุณผู้ชมอยากดูวิธีทำก็ไปดูในคลิปได้นะโอเคผมจะโปะออกมาง่ายๆดื้อฟืดนี่โอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยบีฟทาโก้พร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟเลยครับคุณผู้ชม